วันนี้ประเด็นก็คือเรื่องตำรวจเรื่องตำรวจตำรวจเรื่องไม่ได้จบนะทั้งปีทั้งชาติเรื่องตำรวจไม่ได้จบปะมีทั้งปีค่ะมีทั้งปีล่าสุดเขาจับกันตลอดล่าสุดรองผบตรก็มีเรื่องตำรวจเหมือนกันตำรวจอีกแล้วพลตรีศรีวราอันนั้นก็เรื่องถ้ำค่ะนะพลตรีศรีวราไปดูถ้ำนะครับซึ่งเขากำลังช่วยเหลือเด็กอยู่นะต้องไปขออนุญาตกฎหมายก็ต้องไปบอกว่าต้องไปขออะไรไปถามว่ามีอนุญาตหรือเปล่าในการขุดเจาะถ้ำก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ด่ากันทั้งเมืองก็เป็นเรื่องตำรวจอีกนะขณะตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะไปพูดไม่ถูกจังหวะพูดไม่ถูกจังหวะจริงไม่ควรจะพูดเลยนะมันไม่มีจังหวะแต่มันต้องดูเรื่องดูราวว่าเรื่องประเภทไหนอย่างไรควรจะพูดหรือควรจะไม่พูดนะถ้าเราไปพูดผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะนะครับแทนที่จะมันจะเรื่องพูดก็จะกลายเป็นเรื่องที่เขาด่าเราเข้ามานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นะฮะนะครับก็เพลงยังอยู่อ้าวนะครับวันนี้เราพูดเรื่องตำรวจก็คือกรณีของตำรวจกรณีของการจับมอเตอร์ไซค์ค่ะครับคุณผู้ชมนะคะคนไหนที่มีใบขับขี่ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีประวัติการโดนจับหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกเราสามารถคอมเมนต์เข้ามาติดตามรับชมได้ทางช่องทีวีของตรงไปตรงมาทีวีนะคะในช่วงรายการคลินิกหมอความได้ค่ะครับเราส่งข้อความมากับใครบ้างนะคะอาจารย์ทางช่องเฟซของใครบ้างคะก็มีเฟซของตรีชาศรีธาดาซึ่งเรากำลังออนแอร์อยู่ขณะนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีช่องไหนของตรงไปตรงมาค่ะนะครับตรงไปตรงมาทีวีแล้วก็จะมีช่องของอดิศรเพียงเกตคือช่องของท่านอดิศรเพียงเกตแล้วก็มีช่องของอาจารย์เองใช่ไหมคะจำนงแกมงคลก็ออกได้แต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอยากท่านผู้ชมเข้าไปดูที่ตรงไปตรงมาทีวีนะเนื่องจากว่าตรงไปตรงมาทีวีนั้นเป็นเพจหลักแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งตั้งเพจนี้ใหม่นะฮะท่านผู้ชมที่เข้าไปกดติดตามก็ยังมีน้อยค่ะนะก็เลยใช้เพจของน้องปอยก็คือตรีชดาศรีธาดาในการออกอากาศวันหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องท่านผู้ชมสามารถไปติดตามตรงนั้นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นเพจหลักค่ะเพจหลักในการออกอากาศนะครับเมื่อเพจหลักแล้วก็จะแชร์ไปเพจน้องปอยตรีชดาชาแนลแชร์ไปยังจำนงชัยมงคลแชร์ไปยังอดิศรเพียงเกตแชร์ไปยังหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมก็คือว่าช่วยกันกดแชร์นะเราช่วยกันถูกใจติดตามรับชมและก็แชร์ค่ะแล้วก็แชร์เพราะว่าการที่เราออกอากาศก็อยากจะให้เผื่อแผ่หรือว่าให้ความรู้กับหลายๆท่านให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้พี่น้องท่านใดที่มือยังว่างอยู่นะครับดูก็เดี๋ยวก็ยืมมือในการกดแชร์ต่อไปนะครับวันนี้น่าจะได้สักหลายๆแชร์นะไม่ใช่แชร์เปียหวยนะไม่เอาไม่ใช่พรบแชร์นะคือแชร์กดแชร์มือนี่แหละนะครับเพื่อจะให้รายการคลินิกหมอความนั้นเผื่อแผ่ไปยังอีกหลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ติดตามพี่น้องชมที่ทักทายเข้ามารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราก็ทักทายเป็นขาประจำเลยล่ะหลายคนขาประจำดูรู้เลยนะครับมาปุ๊บก็จะติดตามตลอดไปซึ่งขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับถ้าจัดรายการแล้วปรากฏว่าไม่มีคนฟังไม่มีคนดูเหงาเลยก็เหงาก็ไม่รู้จะจัดไปทำไมอ่ะนะครับก็จัดไปก็อาศัยว่าพี่น้องเราติดตามรายการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ก็คือว่าช่วยกันกดแชร์แล้วก็ไปกดติดตามที่เพจตรงไปตรงมาทีวีนะครับก็ขอความกรุณาพี่น้องช่วยกันสักนิดนึงนะครับรายการเราจะได้อยู่ยงคงกระพันอยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นวันนี้ก็คือน้องนัดหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจอีกแล้วค่ะตำรวจแต่ไม่ใช่สีนะไม่ใช่สีหาเหตุนะก็ไม่ใช่ผู้การเมื่อวานด้วยนะคะไม่ใช่ผู้การไม่ใช่ผู้การเมื่อวานก็คุยกับตำรวจเมื่อวานใช่ไหมตำรวจอีกแล้วเมื่อวานก็เป็นเรื่องผู้การตำรวจที่เป็นประธานสากลใช่ค่ะแล้วก็ไปให้ลูกน้องไปกู้เงินสหกรณ์กลุ่มโครงการกู้รวมหนี้กู้รวมหนี้นะครับคือเอาหนี้มารวมเป็นกลุ่มค่ะแล้วปรากฏว่าเอาเงินลูกน้องไปทำอย่างอื่นนะไปลงทุนหรือไปทำอะไรก็ไม่รู้อาสาบอกว่าไม่เป็นไรกู้มาแล้วฉันจะจ่ายให้แกเองแต่ปรากฏว่าเอาไปมันไม่ยอมจ่ายให้ลูกน้องก็เป็นเรื่องเป็นราวจนทั้งมีการแจ้งความดำเนินคดีมีการร้องเรียนนะครับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็พูดกันไปเมื่อวานใช่ครับวันนี้ก็เรื่องตำรวจอีกวันนี้ตำรวจอีกแล้วค่ะก็คือกรณีตำรวจที่มักจะเป็นคำถามคือเรื่องตำรวจดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเป็นเรื่องคำถามที่ถามมาค่อนข้างเยอะมากสมัย
ก่อนจะดัดรายการคลินิกหมอความทางไทยทีวีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโอ้โห15 16ปีที่แล้ว คำถามนี้วันนี้ก็ยังถามคำถามเดิมอยู่คือเนื่องจากว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นตลอดแม้จะพูดจะแนะนำก็ยังไม่หยุดในการที่จะเกิดเหตุในสิ่งเหล่านี้นะฮะก็คือตำรวจเวลาจับปั๊บจับไปละคว้าหมับเคยเห็นไหมอย่างแรกคือกุญแจค่ะอย่างแรกคือกุญแจนะครับคว้ากุญแจป๊อปก็สกัดกั้นในสิ่งทุกอย่างหลายคนก็เลยถามมาว่าเอ๊ะแต่อย่างนี้มันทำได้ไหมทำได้หรือจะไม่ล่ะทำได้หรอไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์หรอคะงั้นคิดว่าเป็นไหมล่ะนะก็เอาของเราไปเราไม่ได้ยินยอมเราก็ยอมที่จะให้คุณตัวแต่แบบอยู่ดีคุณมาเดินเอาของเราไปเลยได้ยังไงอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันค่อนเยอะแล้วมีหลายความเห็นค่อนข้างมากนะครับคือเราจะสรุปว่าผิดหรือไม่ผิดเสียทีเดียวเนี่ยค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าเรื่องประเภทอย่างนี้นะก็ที่มีการจับรถแล้วก็กระชากกุญแจดึงกุญแจเลือกตำรวจบางคนเอากุญแจไปเก็บตำรวจบางคนเอากุญแจไปเก็บเพื่อเรียกเงินก็มีในอดีตไม่มีเงินไม่คืนกุญแจไม่มีเงินไม่ได้แต่เพื่อพูดง่ายๆนะถ้าคัจคาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจรจาเรื่องสตังค์อยู่ตรงนั้นก็เป็นที่อุจจารตาจนเกินไปคนอาจจะมองเห็น นะตำรวจก็เลยใช้วิธีการถอดกุญแจแล้วก็ไปยืนอยู่หลังป้อมมั่งยืนอยู่ข้างต้นไม้มั่งนะไปโยที่ซุ่มๆที่คนมองไม่เห็นมีกำแพงบังมั่งเป็นการเรียกคุยแบบส่วนตัวก็เพื่อจะให้เจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดินไปหาแล้วก็หันหลังให้ถนนไปแล้วก็คุยกันแล้วทำยังกระชี้เข้ากำแพงนี่ว้าวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็จะมีมุมอย่างนี้อยู่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงตำรวจทั้งหมดนะตำรวจดีมีเยอะแต่ตำรวจประเภทอย่างนี้ก็จะเจอบ่อยแต่ก่อนจันเคยเจอประจำคือหน้าสน.ดอนเมืองมันจะมีทางยูเทิร์นอยู่ข้ามทางรถไฟออกมาแต่ไม่ใช่ท้องที่สน.ดอนเมืองนะเป็นท้องที่รู้สึกจะเป็นของถนนวิภาวดีน่าจะเป็นสน.ทางหลวงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็จะเจออยู่เสมอคือตรงนั้นมันจะมีออกมาป๊อปมันจะเจอยูเทิร์นยูเทิร์นรถตรงนั้นอ่ะซึ่งปกติการเข้ายูเทิร์นเขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือรถใหญ่ก็แล้วแต่วิ่งเข้าเลนทางด่วนแต่มันไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเข้าคือทุกคนจะต้องเข้าใจเอาเองใครไปรู้ล่ะใช่ไหมล่ะคือโดยหลักมันต้องมีป้ายว่าห้ามเข้าแต่ปรากฏว่าไม่มีป้ายก็จะมีตำรวจอยู่คนหนึ่งอ่ะซุ่มรอละซุ่มรออยู่ตรงทางโค้งไอ้ที่กำลังจะยูเทิร์นเนี่ยนะแกไม่ซุ่มตรงเห็นชัดๆนะแอบแปลว่าคุณต้องหลุดลงมาก่อนฉันยังจะโผล่อ่ะถ้าคุณไม่หลุดฉันก็ไม่โผล่คนไม่มีตำรวจบางคนหนึ่งรู้ถามว่ารู้ไหมว่าผิดกฎหมายรู้แต่ไม่รู้ว่ามีจ่าอยู่อ้าวเข้าใจยังคือไม่รู้ไม่เห็นไงคือคุณไม่รู้หรือป้ายไม่เห็นแล้วก็เห็นอยู่แต่ไม่เห็นจ่าอ๋อไม่เห็นจ่าแต่ว่าไม่เห็นจ่าก็เลยผิดกฎหมายจังก็มีประเภทนี้เหมือนกันอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่รู้จริงๆพอคิดว่าเอ้าเมื่อออกจากตรงนี้ได้ก็สามารถเข้าไปทางด่วนตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นวิธีการของตำรวจก็คือว่าถ้าขืนไปยืนอยู่คนรู้ก็จะไม่ไปว่าไม่เห็นจ่าพอคนรู้เห็นจ่ามันก็ขาดรายได้เพราะเห็นจ่าแล้วพิธีการตำรวจคือได้ทั้งเนื้อได้ทั้งน้ำก็คือเป็นหลบซุ่มอยู่เลยออกไปหน่อยนึงนะเพราะคนขับรถออกจากนี้ปุ๊บก็จะไม่เห็นจ่าแต่พอหลุดออกไปนิดเดียวเจอจ่าเลยจ้าเอ๋เลยจ่าก็จะเรียกขึ้นมาทันทีก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำที่นั่นผมพยายามเคยคิดจะเอากล้องไปจับนะแต่นี่แหมมันรู้จักนี่เมื่อไหร่อ่ะนะคือคิดจะไปยืนจะมาแอบเมื่อไหร่แต่มันแอบทุกวันมันจะเมื่อไหร่มันจะเข้าทางเมื่อไหร่จะเข้าทางปืนอ่ะก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะไปยืนอยู่บนสะพานลอยเพราะเลยจากนั้นมันมีสะพานลอยอยู่สามารถใช้กล้องนี่ซูมเข้ามาได้เลยนี่อาจารย์กำลังชี้ช่องหรือเปล่านะนะครับจะรู้ว่าเป็นแบงค์ยี่หรือว่าแบงค์50หรือแบงค์ร้อยนะเพื่อจะเราเลขท้ายมาซื้อหวยเห็นนะประเภทอย่างนี้มันต้องถูกหวยเลยทีเดียวกว่าจะจับได้อย่างเช่นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมอย่างนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเสมอนะครับในเรื่องของตำรวจเราไม่ได้ว่าตำรวจนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องพูดความจริงกันเราพบเห็นกันอยู่ตลอดพบเห็นกันประจำวันก่อนลูกน้องคนหนึ่งนะโทรศัพท์มานะบอกว่าถูกตำรวจเรียกแต่สักพักหนึ่งมันก็โทรกลับมาใหม่ว่าเรียบร้อยแล้วค่ะจะก็เลยถามว่าเรียบร้อยแบบไหนเขาปรับไปเท่าไหร่บอกเปล่าก็ให้ไป200สองร้อยถามว่ามีใบเสร็จไหมคำตอบคือ
อ๋อไม่มีหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้ปัจจุบันจะทันสมัยก็มีกล้องวงจรปิดนะที่คอยปิดอยู่ตามที่ต่างๆนะเสร็จแล้วก็ส่งใบค่าปรับมาถึงบ้านมาถึงที่บ้านแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าน่าจะยากมากในการที่จะให้หายไปจากวงการหรือพี่น้องเจอเหตุการณ์แบบไหนส่งข้อความเข้ามานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าท่านเจอแบบไหนใช่ไหมล่ะพี่น้องเจอแบบไหนแล้วเราจะมาเล่าสู่กันว่าอย่างเงี้ยมันผิดหรือมันถูกก็พิมพ์เป็นข้อความนะครับเข้ามายังรายการคลินิกหมอความได้เราแสดงความคิดเห็นครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการการแก้ไขเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราต้องช่วยกันนะครับช่วยในที่นี้หนึ่งเอามาพูดอย่างนี้แหละนะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอย่างน้อยก็เป็นคติเตือนใจเตือนคนหรือแม้กระทั่งเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บางท่านอาจจะมีความคิดประเภทอย่างนี้อยู่นะครับบางท่านซึ่งมันล้าสมัยก็ยังมีวิธีการอย่างนี้อยู่เราก็ต้องเอามาพูดมาคุยกันตรงๆนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยนะยุคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคใช้อะไรใช้สื่อค่ะถูกไหมล่ะสื่อเพราะฉะนั้นคุณพลาดได้ตลอดเวลานะต่อให้คุณหลังก็กำแพงทำท่าฉี่ก็อย่าลืมว่าเรามีหูมีตาเยอะกล้องอะไรเยอะนะครับดีไม่ดีกล้องหัวกล้องหน้ารถไงคะใช่ไหมล่ะแต่ว่าไปพูดงี้เสร็จตำรวจจะไปทำอย่างนั้นก็ต้องสำรวจตัวซะก่อนว่ามีกล้องอะไรเยอะหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะวันนี้ชี้โพรงให้กระรอกเหมือนกันนะครับคือในประเด็นที่นักจิบยกมาเรื่องตำรวจกระชากกุญแจหรือดึงกุญแจรถเนี่ยนะครับเราจะต้องมองหลายๆมุมนะจะบอกเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้แปลว่าการกระทำอย่างนั้นผิดหรือไม่ผิดคือชี้ยากศาลฎีกาก็ยังไม่มีตัดสินเรื่องนี้เนื่องจากเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นสู่ศาลไม่ค่อยซื่อสู่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาน้อยนักที่จะเจอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เจอหรอกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือเขาก็กลัวตำรวจอยู่แล้วอะไม่อยากมีเรื่องมีราวตำรวจค่ะนะโดนดึงกุญแจโดนกระชากกุญแจนะครับเสร็จแล้วก็อย่างมากก็ร้องเรียนที่หน่วยงานเรื่องร้องเรียนเชื่อว่าเยอะนะครับค่ะเชื่อว่าเยอะเรื่องร้องเรียนประเภทอย่างนี้แต่ว่าเมื่อร้องเรียนเสร็จก็จะมีการเรียกมาขอโทษขอโพยกันนะแล้วก็จบเจรจาแล้วก็จบกันไปเรื่องโอกาสที่จะไปดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็ดีเรื่องรักทรัพย์ก็ดีเรื่องวิ่งราวทรัพย์ก็ดีหรือบางคนอาจจะมองเป็นชิงทรัพย์ไปเลยก็มีเนี่ยซึ่งก็น้อยแทบจะไม่มีในการที่จะไปขึ้นสู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ในสูงขึ้นไปนะครับก็จะจบแต่ว่ายังไงแต่เราจะไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดคือประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในเชิงคดีนะเพราะฉะนั้นในมุมความเห็นท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่จริงๆไม่ได้แปลว่าใครผิดหรือใครถูกค่ะนะจะอ่านในหลายๆส่วนกันเฟซบุ๊กบางคนก็เขียนนะว่าผิดบางคนบอกว่าไม่ผิดนะตำรวจบางคนค่ะเป็นตำรวจเองก็บอกว่าผิดแต่ประชาชนต้องไปบอกอย่างนี้มันไม่ผิดก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะแยะเลยเกินเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเป็นเรื่องค่ะนะครับจะไปสรุปซะเลยว่าผิดหรือไม่ผิดไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการจับโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการจับอย่างเช่นว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วไปจับเบื้องต้นต้องดูเหตุก่อนว่าเรื่องอะไรใบขับขี่จะจับเรื่องใบขับขี่คือการตรวจสมัยนี้ตำรวจเนี่ยนะประเภทโดดออกจากป่าเนี่ยนะฮะโดดออกจากป่าสมัยก่อนจะมีนะบางทีขับรถจะชนตายว่ะขอโทษทีเพราะเนื่องจากว่าเขาไปหลบซุ่มอยู่ข้างต้นไม้พอเห็นรถผิดจราจรก็ดีหรือว่าแหวกมาก็จะพุ่งออกมาเลยแล้วก็โบกมืออย่างนี้อันตรายนะคะซึ่งอันตรายมากนะจะเคยเจอดีวิภาวดีรังสิตนั่นแล้วขับรถเก๋งเลยแต่นี่หลายปีผ่านมาแล้วนะค่ะปรากฏว่ายังก็จริงๆไม่ได้ผิดแต่เนื่องจากว่าตรงไอ้ลาดพร้าวเนี่ยมันจะมี3ทางซ้ายซึ่งไปเลนซ้ายขวาจะขึ้นทางด่วนค่ะไอ้ตรงกลางจะขึ้นทางด่วนแต่ขวานี่คือจะเข้าวิภาวดีรังสิตค่ะแล้วก็มาเลนกลางเลนกลางคือตั้งใจจะขึ้นทางด่วนแต่ปรากฏว่าดูตังในกระเป๋ามันไม่พอก็เลยเบี่ยงมาที่จะออกทางขวาจึงก็ไม่ผิดเพราะนั่นกลับไปเส้นปลายอยู่ปรากฏว่าโผล่มาแป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้จ่าหรือหมู่โดดตกจากไอ้หลบอยู่ข้างเสาเนี่ยโอ้โหยืนอยู่ข้างเสาไอ้ตรงวิภาวดีโดดตุ๊บลงมาเลยอุ้ยนะแล้วก็ตกใจอันตรายนะคะอย่างนี้เรา
เราเสียขวัญเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้นี่นะครับคุณจะไปโทษคนชนไม่ได้เลยนะผมจะบอกให้มีเรื่องนะนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของฉุกเฉินนะเราขับรถมาเหมือนคนโดดฆ่าตัวตายอ่ะกระทันหันน่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยนะถ้าเขาชนก็เอาเนี่ยมันเป็นปัญหากันเลยนะนะครับพอคุณไปหลบอยู่ด้วยคุณโดดตกออกมาแต่ปรากฏว่าตอนนั้นรถจันก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาเห็นเป็นรถเบนซ์อ่ะแต่ว่าอาจจะมีตมมีตาอะไรอยู่บ้างอะไรทำนองเนี้ยปรากฏว่าโดดตบลงมาไม่เห็นตาก็สวัสดีครับตบเบะเอ้าแม่เราก็ดีใจขนาดไหนแต่ความจริงคงจะได้จะจับนั่นแหละนะครับแล้วแต่อย่างนี้เนี่ยจริงจริงอย่าไปกระทำนะครับถ้าชนขึ้นมาป๊อปมีปัญหาทันทีนะถ้าเกิดคนเขาสู้คดีขึ้นมาคุณจะบอกว่าคุณปฏิบัติหน้าที่มุมมองเปลี่ยนทันทีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หน้าที่อะไรแบบแอบแล้วโดดจับเนี่ยนะครับสำนักงานตรวจชาติเขามีคำสั่งห้ามตั้งด่านมั่งนะการตั้งด่านเนี่ยคุณต้องมีสัญญาบัตรอยู่ด้วยไม่คุณอยู่ไปซุ่มอยู่คนเดียวกะจะไม่แบ่งให้ใครแล้วโดดออกมาอย่างนี้ผิดแล้วเกิดเขาชนขึ้นมาคุณจะไปอ้างเรื่องการตรวจที่เนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดคนสู้เข้ามาว่ามันเหตุสุดวิสัยผมโผล่มาป๊อปคุณโผล่ป้าคุณชนตุ้มดิจะไม่ได้ผมเบรกแล้วเอาไม่อยู่แล้วเกิดเขาเบรกจริงอ่ะนะเขาวิ่งเข้ามาเขาเบรกจริงเบรกแล้วมันเบรกมาอยู่เลยชนเข้าไปอ่ะเผลอคันที่ตามมาข้างหลังชนท้ายเราชนท้ายอีกคุณก็ต้องรับผิดเลยนะยาวทีนี้ถ้าคุณเขาเบรกชนคุณนะครับแล้วเปิดว่าเหตุการณ์นั้นมากระทันหันเป็นเรียกว่าเหตุสุดวิสัยเลยคุณโดดตุ๊บออกมาเนี่ยข้างหลังก็เชนตุ้มตุ้มตุ้มกี่คันคะดีไม่ดีมันก็ตายฟรีเจ็บฟรีแล้วยังจะต้องมารับผิดชอบคันหลังๆที่เขาชนอีกนะครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบเคยมีเรื่องอย่างนี้หลายครั้งนะที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีกันนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบแต่ส่วนใหญ่คนก็เกรงใจตำรวจแต่ถ้าจะว่าในมุมกฎหมายถ้าสืบได้จริงๆว่าสมัยก่อนอาจจะสืบยากเพราะเนื่องจากว่าตำรวจก็บอกว่าโอ้ยผมโบกแต่ไกลไอ้คนชนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่จริงอ่ะคุณโดดออกมาอย่างที่เราพูดนะฮะเพราะที่จริงมันก็ฟังยากแต่วันนี้คุณโกหกไม่ได้ใช่เนื่องจากมันมีกล้องมีกล้องโดดมาตุ๊บออกมาหรือว่าโบกแต่ไกลแล้วเขาตั้งใจชนคุณเนี่ย มันเห็นชัดสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนวิธีการคุณต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นเจ็บฟรีนะครับเสียชีวิตฟรีแล้วต้องมารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าวละเราบอกว่ามันมีหลายมุมอย่างมุมสมมติว่าถ้าเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่เราขี่กันตามปกติมีการตั้งด่านได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วคุณไปเรียกเขาจอดนะเรียกเขาจอดปั๊บเขาไม่มีพฤติการใดๆเลยในการที่จะต่อสู้ขัดขวางหลบหนีเขาชะลอรถละเขาชะลอรถละจอดละพร้อมละคุณละแล้วคุณไปดึงกุญแจเข้าไปเก็บอันนี้โอกาสผิดสูงโอกาสผิดสูงนะครับเนื่องจากว่าการจับที่จะเป็นข้อยกเว้นในทางกฎหมายของตำรวจเนี่ยนะครับจะมีอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83เป็นกรณีการจับนะครับถ้าสมมติว่าตำรวจที่จะจับเนี่ยนะฮะจะมีการขัดขวางการจับกุมนะหรือว่าหลบหนีหรือกำลังพยายามจะหลบหนีมีพฤติการว่าอย่างนั้นพฤติการที่เห็นว่ากำลังจะหนีหรือกำลังจะหลบหนีหรือกำลังจะต่อสู้ขัดขวางกฎหมายเขียนไว้ว่าตำรวจที่ทำหน้าที่ตรงนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้วิธีการหรือวิธีการป้องกันได้แต่ต้องเหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องนั้นๆไม่ได้แปลว่าเป็นมาตรฐานเลยว่าเอาละอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือต้องเหมาะสมกับพฤติการแล้วแต่เหตุการณ์ด้วยแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นค่ะนะครับอย่างที่ผมว่าไงเขาทุกอย่างเขาไม่มีปัญหาตัวใบขี่ถึงบางว่าคนคว้ากุญแจมากกว่าเสียกระเป๋าเลยนะครับอย่างเงี้ยผมว่าผิดเพราะเนื่องจากว่าพฤติการไม่มีเหตุใดๆเลยนะครับที่คุณจะต้องไปเอากุญแจเขานะครับการที่ตำรวจนะครับจะไปยึดรถยึดกุญแจอะไรต่างๆเนี่ยนะกฎหมายก็บอกว่าถ้าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะโอเคเขามีสิทธิ์ได้เพื่อที่จะไปตรวจสภาพรถขโมยมาหนีด่านมาหนีด่านมานะครับหรือว่ารถแข่งรถซิ่งค่ะนะรถแข่งรถซิ่งจะต่างกันนะท่านผู้ชมฮะระหว่างรถที่ขับโดยทั่วไปธรรมดา
นะครับแล้วเขาโบกเพื่อตรวจใบขับขี่โบกเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้ผิดกฎหมายในการที่จะขี่มาตรงนั้นไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนะฮะแต่ถ้ารถซิ่งอันนี้ต่างกันละรถซิ่งนี่รวมถึงรถเด็กแว้นด้วยไหมเด็กแว้นเด็กทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือมันเป็นการใช้รถในการกระทำความผิดค่ะนะเป็นการผิดกฎหมายนะแข่งก็ผิดพรบจราจรอยู่แล้วค่ะคือเป็นการใช้รถในการกระทำความผิดนะถ้าเป็นการใช้รถเพื่อในการกระทำผิดพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะยึดรถได้ค่ะนะฮะสามารถยึดรถได้แต่ยึดเพื่ออะไรแต่ว่าไม่ได้ยึดเอาไปเก็บเลยนะยึดเพื่อเอาไปตรวจสอบได้ถ้าทางคดีฟังได้ว่านะรถนั้นเป็นรถที่ใช้ในการกระทำความผิดอันนี้ก็ต้องมีการยึดทรัพย์เพื่อที่จะฟ้องศาลแล้วก็คนที่จะมีอำนาจสั่งยึดได้จริงๆก็คือศาลนะครับแต่เขามีสิทธิ์ยึดไว้ชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีได้หรือนะครับรถมอเตอร์ไซค์ขนยาบ้าป่ะขนยาเสพติดมาใส่ของผิดกฎหมายมาไปลักทรัพย์เข้ามานะฮะเอาทรัพย์นั้นใส่ท้ายรถมาเลยนะไปลักเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาแล้วก็ใส่ท้ายรถเลยอันนี้ตำรวจมีสิทธิ์แล้วใช่ไหมได้เพราะเนื่องจากว่าเขาไปลักทรัพย์มาแล้วใส่รถรถเป็นการเอาทรัพย์นั้นพาทรัพย์หนีอันรถเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะอย่างเงี้ยตำรวจยึดได้โอเคอย่างเงี้ยยึดได้นะครับเพราะนั้นต้องดูเป็นเรื่องไปนะครับหรืออ่ะสมมติว่าแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างเงี้ยคือพอจะเคยเห็นคือพอปุ๊บพอใกล้จะจอดเนี่ยตำรวจไปคว้าเลยคว้ากุญแจแล้วบิดปุ๊บดึงเลยยังไม่ทันเอารถเข้าข้างทางเลยคว้ามาดึงเลยเนื่องจากว่าขี้เกียจไล่ตามกลัวบิดกลัวหนีกลัวบิดหนีหรือบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นเรียกว่าล้มเลยอันนี้อันตรายถ้ารถล้มนะครับคุณไปทำอย่างนั้นคุณยังไม่มีพฤติการใดๆออกมาเลยเนี่ยนะครับคุณไปบิดกุญแจกระชากถีบเมื่อก่อนเห็นดูข่าวที่ถีบแล้วก็รถล้มเลยน่ะนะครับมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะนะอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าตำรวจผิดนะฮะหนึ่งนะถ้าคุณไปดึงกุญแจนะครับจังหวะปุ๊บปุ๊บมันเลยว่ะถ้าเกิดเขาเสียหลักล้มลงคุณมีสิทธิ์ได้ก็คือประมาททำให้คนบาดเจ็บทำให้คนล้มตายนะครับหรือหนักกว่านั้นอาจจะมีเจตนาทำร้ายร่างกายยังได้เลยนะครับเพราะว่าคุณย่อมเล็งเห็นผลคุณย่อมรู้เนาะดึงปุ๊บเขาเสียหลักต้องเกิดขึ้นได้เจตนามี2 อย่างคือประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลใช่ไหมล่ะใช่ถ้าอย่างนี้ถือว่าเล็งไหมล่ะรถเขาวิ่งมาอยู่ดีๆนะครับแทนที่จะโบกก่อนจะหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะกฎหมายจะยกเว้นเขาใช้คำว่าเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการนะฮะความเหมาะสมต้องดูความเหมาะสมแก่พฤติการนั้นด้วยนะครับถ้าไปดึงมาป๊อปยังไงคุณคว้ากว่าจะถึงกุญแจมันอยู่ตรงกลางค่ะคุณจะต้องผ่านแฮนด์คุณจะต้องผ่านกระจกถ้าเกิดคุณล้วงไปป๊อปกระจกหวักมือแล้วเขาเสียหลักล้มลงใช่ค่ะการที่คุณเอามือไปคว้าอย่างนั้นถือว่าคุณเล็งเห็นผลไหมเล็งได้ไหมว่ามันอยากจะล้มได้อะได้สิคะจะไหมล่ะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้บอกได้เลยว่าผิดแต่สมมติว่าอ่ะเรื่องเดียวกันเดียวกันนะแบบเดียวกันเลยนะค่ะเกิดมีการแจ้งความหรือแจ้งทางวิทยุนะว่าขณะนี้กำลังเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งสีแดงนะวิ่งบนถนนวิภาวดีมีคนขี่ซ้อนท้าย2คนวิ่งไปทางสีแยกตุลิสารหัวอย่างนี้วันให้สกัดจับด้วยสกัดจับเนื่องจากเพิ่งชนคนมาอ๋อเขาหนีแล้วกำลังจะหนีอย่างเงี้ยพฤติการโบกธรรมดามันคงไม่จอดใช่ค่ะเขาหนีมาไงถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นพฤติการก็จะต่างกันละสมมติว่ามาเจอตรงสี่แยกดีสารกำลังจะจอดพอเห็นตำรวจมันทำท่าแล้วทำท่าจะฝ่าไฟแดงแล้วพร้อมหนีตำรวจก็เลยคว้าหมับกุญแจดึงมาก่อนเพื่อให้มันดับเพื่อจะจับกุมอย่างนี้นะครับไม่เป็นความผิดทำได้ทำได้เพราะว่าพฤติการมันสมควรแก่พฤติการอย่างนั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำตอบในลักษณะอย่างนี้จึงยากแก่การที่จะไปมองว่าผิดหรือถูกเมื่อกี้น้องนัทบอกเลยนะเป็นลักทรัพย์หรือเปล่าก็เราก็อย่างโดนโบกใช่ไหมคะเราก็เข้าข้างทางละเรียบร้อยเราก็ดับรถของเราเสร็จปุ๊บเดินมาคุยกันเอากุญแจไปก่อนถ้าเกิดว่าอ่ะคุณจะจ่ายมาจริงๆมาตามกฎหมายเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเรา
จดีอ่ะขอเท่านี้ละกันเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายก็กุญแจก็อยู่ที่เขาอยู่นะคือการจะเป็นลักทรัพย์หรือไม่ถามว่าเป็นได้ไหมค่ะเป็นทั้งเป็นได้และเป็นและไม่เป็นไม่ได้อ้าวทำไมจะเป็นลักทรัพย์ก็ได้จะเป็นไม่ลักทรัพย์ก็ได้ก็เราไม่ยินยอมของเรานะคือการลักทรัพย์เนี่ยต้องไปดูกฎหมายเรื่องลักทรัพย์ค่ะลักทรัพย์หนึ่งต้องมีเจตนาทุจริตก่อนทุจริตแล้วเอาทรัพย์ของเขาไปทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยคือเอาทรัพย์ของเขาไปเจตนาแรกต้องตรงนั้นก่อนค่ะนะครับสมมติว่าการเอากุญแจไปนะครับเพื่อที่จะไปอย่างอื่นคือไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ประสงค์ต่อรถหรือไม่ประสงค์ต่อกุญแจนะฮะแต่ไปด้วยเหตุเนื่องจากว่าคุณอาจจะต้องเดินตามไปเพื่อไปจ่ายค่าปรับพิเศษให้กับฉันถูกไหมล่ะคือเจตนาลักทรัพย์อันตรงนั้นอาจจะไม่มีไม่มีละนะครับไม่มีเพราะไม่ได้ตั้งใจจะลักต้องการเรียกเล็กน้อยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปนะครับโดยมีเจตนาทุจริตแต่สมมติว่าเอาละเอากุญแจของเข้าไปแล้วเจ้าของก็ไปตามนะฮะเฉยไม่ยอมคืนไม่ยอมคืนอาจจะเรียกมากกว่านั้นเจตนาตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเลยค่ะนะครับเพราะว่า1คุณไม่สุจริตและคุณเอากุญแจไปเนี่ยนะครับนะประสงค์อาจจะทรัพย์อาจจะไกลเหตุไปหน่อยแต่มีโอกาสเงื่อนไขได้แล้วว่าเจตนาแต่แรกคุณไม่สุจริตละส่วนเอาทรัพย์เข้าไปเอาไปแน่นอนเอากุญแจไปกุญแจก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งไม่เอารถไปเอากุญแจไปนะครับแล้วเกิดบางคนเอากุญแจเข้าไปหล่นไปหายไปทิ้งหรือเจตนาให้หล่นให้หายให้ทิ้งมีความผิดฐานลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกันเสี่ยงนะครับเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงตำรวจเอาไปเก็บไว้ถ้าสูญหายนี่คือเสี่ยงเคยมีคดีเกิดขึ้นมีการยึดรถบรรทุกของเนี่ยตำรวจไปยึดรถบรรทุกนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าพอยึดก็ยึดแต่กุญแจยึดกุญแจมาเอากุญแจเข้าไปค่ะนะครับโดยที่ยึดไปแล้วก็ตามอำเภอใจตัวเองคือว่ากูแน่กูเป็นตำรวจอ่ะตำรวจไงฉันมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ยึดกุญแจเจ้าของคนขับรถไปตามไปถามเฉยไม่สนใจเมินเฉยสนใจนะครับและการเอาไปนั้นไม่ได้แจ้งว่าเขาผิดอะไรอะไรยังไงไม่ได้ชี้แจงเลยเหรอคะเอาไปชี้แจงคือเป้าหมายก็คงจะมีเป้าหมายเดียวเข้าใจว่าเฒ่าแก่จะต้องมาคุยเขาผิดอะไรอะไรยังไงไม่ได้ชี้แจงเลยเหรอคะเอาไปชี้แจงคือเป้าหมายก็คงจะมีเป้าหมายเดียวเข้าใจว่าเฒ่าแก่จะต้องมาคุยอ๋ออยากให้เฒ่าแก่มาคุยบางคนขับรถมันจะมีน้อยฮะเขาให้รอให้เฒ่าแก่มาคุยนี่คือเดาเอาแต่ว่าพฤติการมันไม่ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยว่าคุณไม่แจ้งคุณเอาไปโดยพละกันโดยที่คุณไม่บอกไม่กล่าวคุณจับข้อหาอะไรยังไงใช่ก็เอาไปเลยพอเราไปทวงถามก็ไม่บอกไม่คุยกับเราครับนั่นแหละปรากฏว่าเขาดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์เลยโอ้โหตำรวจโดนข้อหาเจตนาคุณไม่สุจริตนะครับคุณไม่บอกว่าคุณจับข้อหาแล้วบรรทุกเกินค่ะนะครับรถไม่มีกระจกยางเสื่อมคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้แจ้งเขาในการเอาคุณแจเข้าไปเนี่ยนะครับมีโอกาสผิดฐานลักทรัพย์ได้ก็มีถูกกันดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะในมุมอย่างนี้ก็จึงเป็นมุมที่ต่างกันนะครับหรือบางคนเนี่ยยึดกุญแจไปทั้งที่ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเจตนาแค่ผิดกฎจราจรธรรมดานะฮะเพื่อจะเอาใบสั่งนะฮะความจริงเนี่ยมันไม่ต้องยึดกุญแจรถเลยมันไม่จำเป็นนะครับเชิญเขาขอดูใบขับขี่ไม่มีขับขี่จะดูอะไรนะครับก็ว่ากันไปตามเรื่องนั้นๆค่ะนะแต่ถ้าคุณไปยึดกุญแจเขาไว้นะครับแล้วคุณไม่ยอมคืนความเสี่ยงคุณสูงมากแค่คุณไปส่วนใหญ่การยึดกุญแจเนี่ยมักจะเหตุการณ์ลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นการตั้งด่านส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นนะค่ะไปเจอตามสี่แยกนะเห็นสี่แยกป๊อปคว้าหมับตอนเห็นกับต่อตาหน้าต่อตาเลยบ่อยครับตำรวจเดินมาคว้าเลยใช่ไหมคะคว้าปุ๊บบิดกุญแจเขาปุ๊บแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวอ้าวถือกุญแจเขาเนี่ยออกมาข้างถนนเจ้าของรถต้องจอดเห็นบ่อยครั้งตามไปคุยเลยใช่เจ้าของรถเขาก็เอากุญแจไปแล้วเครื่องมันดับก็เอาไปที่รู้กันว่าต้องเดินตามค่ะลักษณะอย่างเงี้ยผิดบอกได้เลยว่าผิดก็โดยปกติการจับเนี่ยนะครับจับมันมี2อย่างค่ะจับโดยมีหมายจับอันนี้กฎหมายบังคับเลยการจับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับการจับสมัยนี้ต้องมีหมายจับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็
หมายจับเนี่ยออกโดยตำรวจเดี๋ยวนี้หมายจับต้องออกโดยศาลเท่านั้นจับอีกกรณีหนึ่งคือจับโดยไม่ต้องมีหมายจับเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นซึ่งหน้านะซึ่งหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพฤติการในลักษณะอย่างนี้โอกาสผิดสูงเรื่องวินัยเนี่ยเจอจังๆนะครับ157เสี่ยงมากการปฏิบัติที่นั้นจะต้องกระทำโดยชอบ1คุณปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่คำตอบคือปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะ2ชอบหรือไม่อยู่ดีๆคุณไปคว้ากุญแจหมับแล้วปิดกุญแจแล้วเดินเข้าข้างถนนนะเพราะฉะนั้นเจตนาตรงนี้ดูไม่ชอบไม่น่าชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูชมคลิปเป็นเสียงเนี่ยลองไปดูท่านผู้ชมถามไหมเดี๋ยวจะลืมตอบมีบ้างไหมนะครับถามมาให้ความเห็นมาอะไรบ้างครับความเห็นนะคะคุณเอกชัยนะคะบอกว่าปัญหาใหญ่คือสตช.ไปออกกฎว่าค่าปรับจราจรให้แบ่งส่วนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้จับซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ได้เสียโดยตรงไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะต้องยกเลิกค่ะคุณเอกชัยบอกว่าต้องยกเลิกได้เยอะเลยนะไม่ใช่น้อยค่ะหลายเปอร์เซ็นต์ขยันกันทีเดียวมีใครอีกไหมครับค่ะก็มีเอาประเด็นทางกฎหมายครับยึดกุญแจไม่ได้ครับทำได้แค่ออกใบสั่งและเปรียบเทียบปรับอันนี้ก็ถูกอยู่นะครับถึงกรณีที่เป็นการจับโดยปกติธรรมดาค่ะนะไม่ใช่เหตุกรณีที่ลักษณะการจับผู้กระทำความผิดนะครับพรบจราจรไม่ได้ไม่ได้อำนาจเจ้าหน้าที่ยึดกุญแจนะออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับทำได้แค่นั้นถ้าไม่มีเหตุสงสัยจะบังคับตรวจฉี่ยังไม่ได้นะครับต้องยินยอมด้วยหลักการใช้อำนาจของรัฐตามกฎหมายมหาชนคือไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำไม่ได้นี่ก็ถูกกันหนึ่งนะครับยกเว้นกรณีที่เราได้พูดไปด้วยหลักทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้ครับเอาประเด็นอื่นเนี่ยค่ะมีคุณนมลทิพย์นะคะเขาเล่าเหตุการณ์มาค่ะว่าดิฉันเคยถูกล็อกล้อข้อหาจอดรถไม่ได้ไปทางเดียวกันกับคันอื่นเสียค่าปรับ500ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์ปรับอีก150บาทตำรวจบอกไม่ต้องไปเองให้จ้างมอเตอร์ไซค์ไปให้เสียค่าจ้าง150บาทดิฉันอยากรู้ว่ามีข้อหาจอดรถย้อนสอนหรือเปล่าคะถึงต้องโดนล็อกล้อคือจอดรถย้อนสอนไม่มีต้องไปดูว่าบางทีก็ต้องดูทางขี้ทางคู่ค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเขาจอดทางขี้นะฮะซึ่งบอกว่าวันนี้จอดทางขี้ได้ มันไม่มีกฎหมายเลยว่าให้หันหัวรถไปทางไหนอ่ะคือมุมนี่ก็เข้าใจนะคะว่าต้องไปกลับรถให้หันหัวไปทางเดียวกันก็ออกจากบ้านมาเขาถอยได้อย่างนั้นก็จอดอยู่อย่างนั้นน่ะถูกไหมล่ะแต่ถ้าเขาไปจอดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาห้ามจอดและวันขี้ถ้าคุณไปจอดอย่างนั้นเขาล็อกล้อได้เราต้องไปดูกฎหมายจราจรแต่ไม่จำเป็นต้องหันหัวไปทางเดียวกันคือจอดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราขับทางไหนเราก็เลี้ยวเข้าจอดได้เลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาคือว่าทำไมเขาถึงไปล็อกล้อเขาบอกว่าสันนิษฐานด้วยก่อนว่าคุณสวนทางมา ซึ่งทางกฎหมายสวนสันนิษฐานอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องเห็นเป็นจ่าๆว่าเขาขับมาทางไหนใช่ไหมล่ะหรือเขาจะมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่จอดนะครับแต่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเพียงการสันนิษฐานนะจะไปแปลว่าเขาผิดกฎจราจรเนื่องจากว่าหันหัวกับชาวบ้านไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนะครับเพราะเขาจอดในฝั่งเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีใครอีกไหมนะครับคุณสำริดบอกว่าทำไมต้องยึดทรัพย์ทั้งที่ได้ออกใบสั่งแล้วนะที่ความผิดปกติใบสั่งนั้นจริงหรือเท็จคือถ้าออกใบสั่งแล้วคุณไม่ยึดทรัพย์ก็ไม่ได้นะ คือใบสั่งเนี่ยนะครับกรณีที่เมื่อคุณเรียกตรวจแล้วนะครับเนื่องจากว่าบางทีจ่าออกใบสั่งนะครับไม่ได้มีการตั้งด่านที่มีนายตำรวจที่เป็นสัญญาบัตรอยู่ด้วยก็ไม่สามารถปรับตรงนั้นได้ยกเว้นสันเตี้ยต้องออกใบสั่งตามกฎหมายคือก็สามารถทำได้อย่างเดียวคือคนที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับต้องเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าให้เขาไปชำระค่าปรับโดยการออกใบสั่งออกใบสั่งแล้วไปชำระที่โรงพักจะไม่ได้คุณไปยึดเขาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการยึดไปกับขี่นี่นะก็ยังเป็นปัญหาเลยเมื่อคุณออกใบสั่งแล้วคุณไปยึดไว้ทำไมจะมาก็ไปสั่งก็เป็นเรื่องคนละส่วนละออกไปสั่งก็ไปจ่ายค่าปรับถ้าเขาไม่จ่ายค่าปรับคุณจะทำยังไงก็เป็นคนละกระบวนการนะครับไม่จะไปหน่วงเหนี่ยวไปกักขังไปยึดรถเขาไว้นะคุณไปจ่ายค่าปรับแล้วคอยคุณค่อยมาเอารถนะครับอย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดนะครับก็
ก็ต้องระวังนะครับคือพูดอย่างนี้ไม่ได้มองว่าตำรวจเลวร้ายอะไรมากมายค่ะแต่เนื่องจากว่าผมเองก็ไม่อยากให้ตำรวจผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงต่อการที่ท่านเองเนี่ยแหละครับจะถูกร้องเรียนและถูกดำเนินทางกฎหมายนะครับนี่ก็คือสำคัญนะครับประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับมีค่ะมีคุณสุรัตน์สิงหาบุตรนะคะเขาคอมเมนต์มาว่าไม่มีป้ายบอกกฎจราจรคือช่องทางทำมาหากินของตำรวจค่ะนะครับอ้าวอย่างนี้เรามีเตรียมคลิปไว้หลายๆเรื่องนะครับเราไปชมคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการจอดรถการล็อกรถนะครับต้องระวังต้องไปดูกฎหมายจราจรด้วยนะครับสำคัญก็คือว่าดูป้ายที่เขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะฮะสมมติว่าตรงนี้ถ้าเป็นเรียบร้อยด้านชิดซ้ายในมุมซ้ายนะครับแล้วคุณต้องจอดรถดูท่าทางแล้วพฤติการเนี่ยมันสวนทางมาแน่อย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปฝืนนะครับบางคนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสวนเข้ามาแล้วก็มาจอดเสียบหรือบางทีก็จะเป็นปัญหาอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าเลนกรณีไม่มีเลนกลางมาขวาแล้วเสียบปั๊บเข้าไปนะครับอันนี้ก็ไปพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะครับอ่ะไปชมคลิปมีคลิปอะไรวันนี้คลิปมีเรื่องเก่าค่ะเป็นนักบิดเป็นชื่อหัวข้อคลิปว่านักบิดโวยวายนะคะว่าเนี่ยเขาจอดเข้าเทียบท่าแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิดนะเรื่องท่อดังแต่ว่าเขามีพ.ร.บ.มีใบอนุญาตหมดค่ะแต่คุณตำรวจเนี่ยมาถึงปุ๊บเอากุญแจรถไปก่อนเลยค่ะแล้วเดินหนีด้วยนะคะเจ้าของคลิปเขาก็เลยโวยวายลงคลิปเลยค่ะลองไปดูนิดหนึ่งนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์ในทางกฎหมายกันค่ะมันยังกว่าพี่เดี๋ยวพี่สตาร์ทดิเปลี่ยนแปลงท่อครับครับเปลี่ยนแปลงท่อผมรับอยู่ยาวไหมผมรับว่าเปลี่ยนแปลงท่อแต่ว่าพฤติกรรมของพี่คนนี้น่ะเขาบอกมาปิดกุญแจผมเลยตุ้งตุ้งใกล้ๆตุ้งบอกนะผมมีพ.ร.บ.ผมมีใครอยู่คุณมาบีบคุณแจผมเนี่ยคุณได้โอกาสอะไรคุณใช้สิทธิ์อะไรผมเข้าใจอยู่ว่าท่อดังอ่ะท่อดังเข้าใจแต่ไม่ได้ผมนี้ผมไม่ใช่ผมแล้วอย่าลืมปิดลำโพงนะผมรับว่าท่อดังครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ยินจากลำโพงปิดละทำไมปิดตำรวจนายนี้กับโบกรถจอดกันเรื่องราวแบบว่าคุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ดูจะไม่ยอมนะคะเขาบอกเขาไม่หลบหนีเขามีหมดไม่ขับขี่พ.ร.บ.เขามีแต่คุณมาแบบว่ามาถึงปุ๊บเอาคุณแต่รถเขาไปเลยได้ยังไงอ่ะเขาไม่ยอมค่ะอย่างเงี้ยอาจารย์คะแบบก็จะเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าไม่มีพฤติการพิเศษอย่างอื่นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83เนี่ยคุณจะไปทำไม่ได้นะครับก็คือถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะครับพ.ร.บ.ก็มีครบถ้วนอย่างก็พ.ร.บ.เนี่ยบางทีเขาก็ยึดรถไปได้เพราะเป็นความผิดตามยาตามพ.ร.บ.อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องดำเนินคดีต้องควบคุมตัวผู้ซึ่งไม่มีพ.ร.บ.พ.ร.บ.ระวังนะนะครับผิดพระราชบัญญัติโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสวนสามารถควบคุมตัวได้นะต้องมีพ.ร.บ.ต้องมีพ.ร.บ.นะคะต้องมีค่ะนะฮะอย่าไปอ้างโน่นนั่งนี่ไม่ได้ถ้าเกิดตำรวจมันไส้มาป๊อปดันข้องขังเลยผิดพ.ร.บ.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุมคล้ายๆกับเมื่อกี้ถ้ามีพฤติการพิเศษตามมาตรา83แล้วคุณจะไปทำเกินเลยจากนั้นไม่ได้นะครับไปกระชากกุญแจเขาไปอะไรเขาไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันเอาละในช่วงท้ายรายการเอาจะพูดไปด้วยแล้วก็เปิดสายท่านผู้ชมไปด้วยเปิดสายสดนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการคลินิกหมอความค่ะนะครับเหลือเวลาอยู่สักประมาณ15นาทีค่ะนะครับเราก็จะรับสายสดจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับที่โทรศัพท์เข้ามายังรายการมีปัญหาทางด้านกฎหมายอยากจะปรึกษาหรือว่าข้องใจสามารถถามท่านอาจารย์ชนงได้เลยนะคะครับก็ไม่จำเป็นต้องเรื่องรถค่ะทุกเรื่องทุกปัญหานะปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มค่ะโลกมีไว้ให้เหยียบโลกไม่ได้มีไว้ให้แบกทุกมีไว้ให้ทนทุกนั้นไม่ได้มีไว้ให้ท้อเพราะฉะนั้นยามใดที่ท่านมีปัญหาก็นึกถึงรายการคลินิกหมอความค่ะนะครับก็คิดถึงรายการนี้เรามาพบปะเจอกันทุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาโดยประมาณค่ะโดยประมาณนะครับเมื่อกี้เอาคลิปหนึ่งแล้วเอาตัวอย่างคลิปหนึ่งระหว่างที่ท่านผู้ชมอาจจะเข้ามาสู่รายการช่วงนี้นะครับก็สามารถเข้าสู่รายการในระหว่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะตัดคลิปออกไปแล้วก็จะมารับสายท่านผู้ชมนะครับเบอร์โชว์ที่สามารถเข้าสู่ในวันนี้ได้นะครับก็คือเบอร์โชว์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอก็เรียนท่านผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งว่าเบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอนั้นนะครับจะต้องเป็นช่วงที่ออกรายการค่ะโทรมาหลังจากที่รายการจบไปแล้วที่ไม่ได้ออกอากาศสดหรือเปิดให้โทรเนี่ยได้รับโทรศัพท์นะคะคุณแดงบอกว่าคุณอมรทิพย์จอดรถต้องชิดขอบทางด้านซ้ายถูกต้องแล้วนะครับด้านซ้ายคือซ้ายมือของผู้ขับขี่อันนี้แน่นอนนะครับถ้าคุณไปจอดชิดขวาไม่ได้ประเทศไทยเราอย่าไปถือแบบเมืองนอกประเทศไทยนี่ผมไม่ชอบอยู่อย่างก็คือรถขับซ้ายแต่พ อลงทางด่วนมาปุ๊บมันจะมีแยกเพื่อเลี้ยวขวาทำให้รถติดจริงต้องวิ่งซ้ายไปก่อนตลอดก่อนแล้วก็ค่อยไปวนเอานะครับค่อยไปเทิร์นคือเราไปเรียนแบบต่างประเทศอย่างอเมริกาเขาขับขวาปาดเข้าขวาเลย อันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าอย่าลืมว่าอีกกรณีหนึ่งเรื่องการขับรถเนี่ยคือหมายว่าขับรถในลักษณะนะครับในลักษณะที่จะเป็นอันตรายนะครับและหวาดเสียว อันนี้ก็ผิดพรบจราจรเหมือนกันนะวันสักวันหนึ่งเราจะเอาเรื่องพรบจราจรมาคุยค่ะนะครับว่าขับรถแบบไหนถึงจะถูกถึงจะผิดแล้วครับปาดซ้ายปาดขวาเส้นทึบเนี่ยนะครับคุณปาดเข้าไปได้ไหมเส้นประเนี่ยประซ้ายกับประขวาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะขับรถจากลาดพร้าวจะไปสุทธิสารนะครับก็ขับรถไปอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆตำรวจอะไรตำรวจจราจรอ่ะขับรถตามหลังวู้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 มาเรียกเลยเรียกก็บอกชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายเราก็ตกใจว่าชิดซ้ายทำไมก็ขับดีๆทำอะไรคะอาจารย์ทำอะไรปรากฏว่าพอชิดซ้ายเราก็เปิดกระจกมาถามว่าเอ้าผมผิดข้อหาอะไรเหรอบอกว่าคุณแซงในที่ขับขันไอ้เราก็นึกเองก็ขับมาขับขันยังไงคะมันก็ไม่ได้ขับขันเนื่องจากว่าช่วงนั้นมันขึ้นสะพานนะจริงๆแล้วเขาอาจจะโบกคันผิดนะเขาบอกแซงในที่ขับขันแล้วก็ถามว่าขับขันตรงไหนเหรอก็เมื่อกี้คุณแซงบนสะพานบอกผมไม่ได้แซงผมก็ขับรถอย่างงี้มาตลอดนะบังเอิญเขาเห็นเราเป็นทนายความมั้งนะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ยุ่งเหมือนกันบอกว่าอะไรถ้าคุณบอกว่าแซงขับขันนะผมบอกผมไม่ได้แซงผมก็ขับมาดีๆของผมเนี่ยนะแล้วคุณจะเอายังไงนะก็คุยกันไปมาบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรผมไม่เถียงคุณก็คุณดำเนินคดีตามกฎหมายมาตกลงว่าดำเนินคดีเลยปรากฏว่ามีจ่าคนหนึ่งก่อนถึงสี่แยกตุลิสารเนี่ยนะก็คงจะงงเหมือนกันหนึ่งก็คืองงสองก็คือไม่มั่นใจว่าตัวเองโบกันผิดคันหรือเปล่านะจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะคิดเอาแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเจอที่สี่แยกตุลิสารจะมีตำรวจรออยู่บอกเอาเชิญคุณต้องไปนะเพราะคุณเป็นคนจับคุณต้องไปเลยนะสื่อสารคุณแค่คุณมาจับผมได้ไงมันก็โอเคพูดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะแต่แล้วเราไปถึงสี่แยกสารแล้วก็ตอดอยู่ตรงนั้นดูซิว่ามันใครจะมาหายจ้อยเขารู้ตัวละผิดคนละตอนนี้เลยป่านนี้ยังไม่มีใครมาหาสักคนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าการแซงรถในที่ขับขันนี่ก็เป็นความผิดได้เช่นเดียวกันอย่างบนสะพานลอยซึ่งเขาทึบนะครับเราไปแซงบนสะพานนะสะพานข้ามต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดจราจรเช่นเดียวกันแล้วก็เราค่อยมาพูดกันในรายละเอียดเรื่องความผิดจราจรนะครับวันนี้เราเลยพยายามหยิบยกประเด็นของคดีที่เรื่องตำรวจอะไรฮะตำรวจจับมอเตอร์ไซค์จับมอเตอร์ไซค์อ่ะมีคลิปที่บอกไปผ่านมาเชิญเลยครับไปฟังนี่สักไปดูสักคลิปหนึ่งดินะครับเดี๋ยวคิดไปก่อนนะครับผมโดนใบสั่งมาพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าโดนให้
โดนไม่เกิน7วันผมให้นะถ้าเกิน7วันไม่ได้ผมเลิกแล้วครับพี่ไปที่ไหนกันครับเนี่ยคือตอนดึงเนี่ยหรอผมเนี่ยดึงแบบนั้นหน่อยผมเนี่ยอันนี้ใบสั่งครับผมถ่ายรูปไว้ครับเพราะว่ามันเนี่ยแล้วผมไม่ได้สั่งไปไหนใบสั่งมันอยู่ไหนตัวจริงมันเหมือนตัวเสือครับเฮ้ยมันต้องมองให้ดูดิชื่อนามสกุลตรงครับทะเบียนรถตรงครับแต่ที่ไหนคนที่8ครับเนี่ยไม่ถึงไหนเนี่ยครับ8จริงครับโดนจับไหนเหมือนจับอยู่เพื่อครับโอเคครับไปไม่เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างคลิปหนึ่งค่ะไหมครับเป็นตัวอย่างคลิปหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะตัดสินนะท่านผู้ชมเป็นผู้พิพากษาไปกันแล้วกันเพราะเราได้อธิบายหลักการได้หมดแล้วตั้งแต่ต้นว่าหลักการที่การที่ตำรวจจะไปจับรถมอเตอร์ไซค์และไปกระชากเขาออกนักสัตว์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอะไรคุณถึงมีสิทธิ์ทำได้เรื่องอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะทำไม่ได้ถ้าไปฝืนอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ลองแสดงความคิดเห็นมาก็ได้ว่าพฤติกรรมที่ปรากฏตามคลิปเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไปพูดคุยก็จะกลายเป็นเรื่องของการชี้นำเดี๋ยวจะหาว่ารายการคลินิกหมอความไม่เป็นกลางเพราะเนื่องจากว่าเราดูเพียงแค่คลิปค่ะนะเราดูเพียงแค่คลิปเราไม่รู้ข้อได้จริงตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแต่ถ้าข้อได้จริงฟังตั้งแต่ต้นจนจบมีพฤติการลักษณะเหมือนที่เราพูดมานะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคือการที่คุณไปดึงกุญแจเขาออกนะเนื่องจากว่าเขาไม่มีพฤติการใดๆในการที่จะต่อสู้ขัดขวางในการจับกุมขวางหลบหนีเขาไม่ยอมยอมทุกอย่างแล้วมาถึงปุ๊บปุ๊บปั๊บเอากุญแจรถไปเลยถ้าเป็นพฤติการลักษณะอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงสูงะนะครับที่จะเป็นความผิดตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยๆนะครับความผิดที่เป็นข้อหากว้างมากๆก็คือ157ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็จงอย่าได้เสี่ยงนะฮะบางทีจะบอกว่าเอาถ้าเป็นงี้ตำรวจก็กลัวไปซะหมดก็อย่าไปกลัวนะครับคือกฎหมายเนี่ยเขามองว่าเจตนาเนี่ยเราเป็นยังไงค่ะนะครับถ้ามีเจตนาที่สุจริตในการจับกุมนะครับแล้วก็ยึดหลักกฎหมายเนี่ยนะฮะมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอาเยอะไม่อยากเพราะส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็แล้วกันส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็แล้วกันก็คือมักจะมีเจตนาที่ไม่ค่อยสวยงามนะฮะก็คือเจตนาก็เห็นอยู่เป็นประจำนะวิภาวดีรังสิตเนี่ยไปดูครับขับรถตอนเช้านะรถมอเตอร์ไซค์ชอบวิ่งมาเลนทางด่วนค่ะทั่วประเทศค่ะวิ่งบนทางด่วนเนี่ยเห็นประจำพี่ค่ะทุกพี่จริงแล้วปรากฏว่ามีตำรวจคอยโบกเนี่ยอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนี่แหละแต่ทำไมไม่ทำไมไม่ไปโบกตอนไหนก่อนที่มันจะแยกอ่ะก็เลยสนามบินดอนเมืองอ่ะป๊อปมันจะเป็นระหว่างแยกเข้าทางด่วนกับแยกเข้าเลนคู่ขนานทำไมคุณไม่ไปตั้งด่านอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นไปตั้งสกัดอย่างนั้นจะได้บอกเขาว่าเฮ้ยคุณไปทางนี้อันนี้มาทางนี้มอไซค์ไปไม่ได้รอจับค่ะแต่ปรากฏว่าคุณไปตั้ง 2-3 คนอยู่เลยไปประมาณสักกิโลหนึ่งเข้าไปละเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์บางคนมาจากต่างจังหวัดนะบางคนก็ไม่ได้มาจากจังหวัดประเภทหามชอบฝืนกฎจราจรคือผมไม่ได้ส่งเสริมคนที่ผิดกฎจราจรนะที่พูดมาเนี่ยคือไม่ได้ส่งเสริมนะครับอยากให้เอาผิดคนที่ผิดกฎเนื่องจากว่ากฎจราจรนั้นเป็นกฎแห่งการไม่ประมาทนะกฎ
จราจรเป็นกฎแห่งความปลอดภัยนะถ้าเราขับรถนะครับโดยที่เน้นที่กฎจราจรนะครับอุบัติเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็น้อยมากนะครับเป็นเหตุสุดวิสัยกันจริงๆนะถ้าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการผิดกฎจราจรแต่เราก็ไม่ส่งเสริมให้ตำรวจเก็บสวยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ถูกไหมล่ะค่ะใช่ค่ะแทนที่คุณจะไปตั้งมุมสกัดก่อนที่มันจะแยกนะคุณก็ไปตั้งสกัดมุมที่มันเข้ามารอเก็บเลยใช่ไหมล่ะแล้วเคยสังเกตหลายครั้งมันมีรถติดแล้วก็มองแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งมานะวิ่งมาปั๊บเราก็เห็นตำรวจอยู่ประมาณสักสองสามคนอยู่นั่นแหละนะเสร็จแล้วก็เอ๊ะก็ไม่เห็นมันเขียนใบสั่งอะไรนะเรียกคุยเสร็จคุยก็เอาตัวมาบังได้บังเพราะว่ารถจะวิ่งไปอย่างนี้ไงรถจะวิ่งทางเดียวนะวิธีการก็คือไม่รถข้างหลังมองก็คือเอาตัวมาบังไว้บังไว้มายืนข้างๆคนขับรถอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะนะฮะก็ยืนปั๊บบางทีก็บางคนก็ฉลาดหน่อยนึงแกล้งยกใบสั่งขึ้นมาทำเป็นเหมือนจะเขียนถ้าเป็นจะเขียนเหมือนจะจดละเอาเงินเขียนลอยแต่ผมมองว่าไอ้การเขียนใบสั่งมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือนะเพราะว่าต้องกรอกชื่อนามสกุลข้อหานะนะข้อหาต้องมีด้วยรายละเอียดเยอะไงแล้วบางทีไปสั่งเนี่ยนะครับบางทีถ้าเจ้าตัวเขาอยู่คุณต้องให้เขาเซ็นนะหรือถ้าไม่เจอตัวก็อีกเรื่องนึงนะไปสั่งให้ชำระทำไมมันง่ายจังปรากฏว่าไม่เกิน2วินาทีได้เลยไปได้เลย ไปได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการก็มีเหตุอันคนสงสัยว่ามันไม่เขียนใบสั่งนะครับหนึ่งก็คือปล่อยด้วยความใจดีค่ะแล้วใจก็พูดตรงๆต่อหน้าก็ได้หันหน้าเข้ามาก็คุยเป็นไงมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมเลนนี่มันมาไม่ได้นะตักเตือนตักเตือนไปเลนโน่นนะทางด่วนนะคุณเข้าตรงนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีเงื่อนงำในการบังนะฮะบังก็คือบังเพื่อให้คนข้างหลังมองเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เอามาพูดมาคุยกันในกรณีที่ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นคำถามเยอะแยะมากมายแต่ยังไงแล้วแต่นะครับบอกได้เลยว่ากรณีเด็กแว้นเด็กแข่งรถอันนั้นนี่ฟันธงได้เลยอย่างนั้นฟันธงเลยว่าทรัพย์ที่เอาไปแข่งรถนั้นมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิดถ้ามีการเรียกจับหรือจับกุมแล้วเขาสามารถยึดรถได้เลยนะครับอย่าว่าแต่กุญแจนะฮะทั้งรถทั้งกุญแจเขาสามารถยึดได้เลยนะครับอันนี้คือยึดไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นของกลางในการดำเนินคดีเพราะว่าความผิดแข่งรถจะผิดได้ต่อเมื่อมันมีรถนะผมไปแจ้งเขาหาแข่งรถว่ารถอยู่ไหนผมมองไม่เห็น อย่างนี้ไม่ได้ตำรวจจะไปตอบอ๋อรถไม่เห็นครับนะไม่ได้ไม่ได้แล้วจะต้องมีของกลางในการกระทำความผิดก็คือตัวรถเพราะฉะนั้นรถเขามีสิทธิ์ที่จะยึดไปได้ยึดกุญแจและยึดรถได้นะครับเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิดหรือกรณีการขนยาขนของผิดกฎหมายอันนั้นก็เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำผิดเช่นเดียวกันหรือรถชนคนนะครับรถชนคนต้มรถนั่นเป็นทรัพย์ที่กระทำความผิดเหมือนกันนะเกิดจากทรัพย์ตัวนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะยึดเปิดตรวจสอบนะครับแต่ว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการไปยึดตามอำเภอใจหรือว่ายึดเพื่อความบันไส้ไอ้นี่มันเถียงตำรวจนักนะพูดไม่ตกฟาดจัดการเลยจัดการโดยใช้การยึดเอาไว้โดยอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับจะต้องอาศัยทางกฎหมายเท่านั้นนะครับหลายท่านติดต่อเข้ามาทางรายการเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามายังรายการนะครับนะฮะคุณสุรัตน์บอกขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งก็คงจะฟังเพลงบุญชาวไทยนะครับพี่น้องเอาไปเปิดเยอะๆบุญชาวไทยเป็นบุญชาวไทยที่เราได้พระเจ้าแผ่นดินเอาไปเปิดฟังได้เลยใช่ไหมคะได้เลยเอกองค์สยามฟังได้จากที่ไหนคะอาจารย์ก็ไปที่ YouTube นะพิมพ์คำว่าบุญชาวไทยรู้สึกจะมีอยู่หลายคนที่ร้องแต่ไม่ใช่เนื้อแบบเดียวกันนะบางคนก็บุญของชาวไทยแต่ของเพลงที่จะร้องคือบุญชาวไทยแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเฉลิมพระชนมพรรษารุ่นกัลยาณที่10กับถ้าพวกเราจะเอาเพลงไปเปิดนะครับก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ท่านนะครับก็เปิดได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคุณอะไรวินชี่สวัสดีตอนเที่ยงนะครับ คุณสุรัตน์บอกทักทายเช่นเคยน้องปอยแอดธัญญะวันนี้น้องปอยจะมาตอน5โมงเย็นนะรายการคลินิกรายการนะตรงไปตรงมาครับ2รายการสลับกันอยู่เรื่อยนะครับ2รายการสลับกันอยู่เรื่อยคุณอมรทิพย์สวัสดีค่ะนะครับขอบสวัสดีครับคุณยาแดงเนี่ยแฟนคลับนะแฟนคลับทั้งคลินิกหมอความทั้งตรงไปตรงมานะคะรู้สึกจะอยู่เจแปนนะค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่น
นะครับคุณเอกชัยติดตามชมครับใช่ไหมฮะคุณเอกชัยเหมือนกันคุณพิมพ์ทองบอกว่าสวัสดีค่ะรายการนี้ดีมากค่ะนะครับรายการนี้ดีมากขอบคุณที่ชมค่ะรายการคลินิกหมอความเป็นรายการที่คุยกันเรื่องกฎหมายโดยที่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวที่เป็นกระแสมาพูดมาหยิบยกใช่ไหมคะก็เป็นประเด็นถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากรู้เรื่องใดนะครับส่งประเด็นมาก็ได้นะครับเพราะรายการเรามีตั้ง5วันค่ะนะจนถึงศุกร์ก็พยายามที่จะเอามาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับอาจจะไม่ปรากฏใบหน้าเอาแต่เสียงก็ไม่เป็นไรเพราะอย่าลืมว่าการที่เราปรึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมันเป็นการเผื่อแผ่เรื่องนั้นๆแก่บุคคลอื่นด้วยเนื่องจากว่าผู้อื่นนั้นอาจจะมีเรื่องเช่นเดียวกับเราแต่วันหนึ่งได้ฟังคำปรึกษาจากคลินิกหมอความเขาก็สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆส่วนการช่วยเหลือทั้งตนเองและก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นด้วยครับวันนี้รู้สึกว่าเวลาหมดเวลาพบกันตอนเย็นนะครับรายการตรงไปตรงมาก็จะมีผมมีท่านอดิศรเพียงเกตนะครับวันนี้มีดร.วิบูลย์ด้วยป่ะลูกไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้เหมือนคุณปอยติดเรียนใช่ไหมคะติดพระนะครับแต่ว่าน่าจะมีดร.วิบูลย์ช่ำชื่นนะครับก็พบกันตอนเย็น5โมงเย็นในรายการเกี่ยวกับการเมืองนะครับส่วนรายการกฎหมายก็จบเพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสวัสดีครับ